หายใจเจ็บคอเลยค่ะหายเจ็บคอเลยอ๋อคุณอภิชยาอ๋อได้รับอานิสงส์จากคนที่โทรมาเมื่อกี้นี้ก็บอกกลุ่มว่ามันอยู่ในร่องเดียวกันอยู่ในโทนเดียวกันพยายามจับความมันหนึ่งโทรศัพท์มันก็มีประโยชน์โอเคไหมครับนะฮะหนึ่งคำถามมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะค่อยๆเติมเต็มนะครับนะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทธวคิคงคานะมามิหังสาหลวงพ่อโอภาสีคาลุงอ๋อจำแม่นเลยเหรอลุงไม่เคยจำเลยพวกนี้ไม่เคยจำลุงจะไม่เคยจำพวกนี้ด้วยว่าไอ้คาถาอาคมลุงไม่เคยจำนิดเดียวก็ไม่เคยมีเลยนะครับไอ้ตัวบอกให้ทราบไว้แต่ลุงมีของลุงนะเอาไปจะบอกเล่าให้ฟังก็ได้นะที่โอกาสเลยนะครับเพราะว่านี่เอ่ยถึงเรื่องของคาถานะของหลวงพ่อโอภสีนะฮะลุงก็ที่โอกาสบอกลุงไม่เคยจำของใครเลยนะไม่เคยมีเด็ดขาดนี่เด็กก็ไม่เคยมีแต่ลุงมีของลุงเองวันหนึ่งเวลานั้นลุงไปได้คือเรื่องของสมาธิวันนั้นอยู่ที่เขาใหญ่ครับจะนอนอยู่ตรงไหนอย่าไปสนใจตอนนอนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่นอนง่ายนะกลางเต็นท์นอนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะวันนั้นนะครับเพราะมันอากาศหนาวเย็นต่างๆอย่าไปติดใจ เวลาแต่บรรยากาศที่มันเป็นสมาธิลุงนอนทำสมาธิจะเริ่มนะครับลุงไม่เคยนั่งทำสมาธินะลุงได้มาจากการนอนนอนไปเรื่อยฟังนี่นะบรรยากาศของสมาธินั้นมันเข้าไปถึงลึกถึงไหนเราก็ไม่รู้หรอกครับแต่รู้แต่เพียงว่ามันมีเสือเนี่ยกระโดดมาแล้วนะเลี้ยงถอยมากระดานประมาณ11ตัวเสือ11ตัวไม่ใช่ยาดองนะโอเคไหมมันมาใน11ตัวดูสิหน้าตักอยู่แค่11ตัวมันขนาดไหนนะครับมันมาเต็มปึ๊ดกระโจนกระโจนแล้วนะมันกระโจนแล้วย้ำกระโจนแล้วนะถ้าเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นพื้นฐานเขาเรียกว่าพื้นฐานบุญมารองรับรับรองเอาไว้ใครจะไม่กลัวเสือปะโถเอ้ยแค่ได้ยินก็จะหัวหดแล้วอันนี้มันเห็นในสมาธิปื้ดมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับขณะที่เสือกระโจนมาเรียบร้อยนะกระโจนมาแล้วนะย้ำหลายร้อยแล้วครั้งกระโจนแล้วนะปรากฏว่ามันมีคำว่าพุทโธออกจากหางเสือปื้ดมาดักหน้าเสือเลยคำพุทโธเนี่ยครับเสือก็หายว่าไปกับตาลุงออกจึงสรุปว่าอ๋อนี่เหรอที่หลวงปู่ปั้นให้ภาวนาพุทโธพุทโธนี่ไหมครับก็รับได้ไม่ปฏิเสธนะครับมาถึงยุคนี้ผมบอกว่าเปลี่ยนจากพุทโธซะมานึกถึงพ่อถึงแม่ปู่ย่าตายายทางฝั่งผมว่ามันแน่นอนกว่านะเพราะว่ามันสายสัมพันธ์เรื่องพันธุกรรมนั่นคือรูปแบบของหลวงปู่ปั้นโอเคนั่นคือหลวงปู่ปั้นต้องยกให้ท่านตรงนั้นท่านได้สิ่งนั้นท่านมีสิ่งนั้นท่านก็เอาสิ่งนั้นเป็นตัวนำพาไม่ผิดนะอย่างลุงได้ความสว่างในตาลุงก็เอาความสว่างมานำเหมือนกันแนวทางเดียวกันครับโอเคนะเอาละในขณะนั้นนะวันนั้นนะครับวันนั้นเลยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือมันคุ้นคิดเนาะมันต่อเนื่องอ่ะมันประหลาดมากก็มาได้คำว่าผมก็แจกทุกครั้งเวลามีงานใช่ไหมทีมแจกด้วยนะบอกทีเดียวจำให้ได้นะท่านแน่จริงท่านแน่จริงบอกทีเดียวจำให้ได้นะจำให้ได้นะท่านแน่จริงนะทีเดียวนะลุงงอนี่ทีเดียวของเด็ดๆเนี่ยหลายทีไม่ขลังฟังกันดีนะครับก็คือสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครลุงก็รู้ว่าลุงคือใคร
ต่างคนต่างรู้ชัดเจนไหมครับถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านคือใครเนี่ยยุ่งแน่นอนชีวิตนี้ยุ่งแน่ๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตนให้ตัวเรารู้จักตัวเราเนี่ยเป็นสุดยอดที่สุดของพระเจ้าให้กับชาวโลกการปฏิบัติตัวเราให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวตนตัวเราพระพุทธเจ้าแน่มากคำนี้ท่านก็รู้ในตัวท่านผมก็รู้ลุงหมองในตัวลุงหมองเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ประหลาดประหลาดใจมากครับจบนะคนไหนเก่งจำได้แม่นถือไปอย่างเงี้ยน่านะครับโอเคนะผ่านไปจบข่าวตะลัน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 ตัน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 ส่วนความหมายของลุงท่านก็รู้ผมก็รู้ต่อไปอนาคตทุกคนก็จะรู้ลุงสื่อใครรู้ไหมคำว่าท่านก็รู้เนี่ยสื่อใคร ผมคือสื่อใครเห็นไหมฮะโอเคไหมครับนี่สำหรับลุงนะท่านก็รู้ว่าลุงทำอะไรอยู่กินนอนนั่งเด่นนะท่านก็รู้รู้สมัยก่อนเขาบอกว่าสวรรค์มีตาเทวดามีจริงทุกสิ่งอยู่ที่การกระทำอย่างเงี้ยโอเคไหมครับยุคก่อนสมัยก่อนยุคนี้ไม่ใช่แล้วสวรรค์ยุคนี้ไม่มีเทวดาโอเคไหมครับนี่ภาษาลุงนะไม่รู้ว่าถ้ามีบอกจะมาต้มยำให้กินให้ดูจิ๊กเป็นตัวไงเทวดาจะรู้นะไปนู่นเลยเฮ้